คะช่วง Cooking Class วันนี้นะคะไหนๆเราก็พูดถึงว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นสาเหตุของทุกอย่างอาหารมีส่วนช่วยค่ะให้หายเครียดเป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงข้ามกับ Clean Food นะคะเราเรียกว่า Comfort Food ค่ะ Comfort Food ก็ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยนมเนยชีสนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือ Grilled Cheese Sandwich ค่ะประเด็นคือห้ามใช้ไฟแรงมันต้องค่อยๆให้ชีสละลายไปนะคะเนาะทีนี้เราจะทาขนมปังทาเนยไปที่ขนมปังทาด้านที่จะจี่กระทะนะคะอันนี้เราทาเพื่อให้มันเกิดสีเหลืองทองสวยงามนะคะใช้ความร้อนพอดีเราจะเห็นว่าขนมปังมันจะไม่อมน้ำมันแล้วมันก็จะกรอบอยู่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆเราต้องขอบอกว่านานๆทีนะคะลองปล่อยตัวเองไม่ให้เครียดมากค่ะอยากทานอะไรก็ทำตามอย่างที่ตัวเองอยากทานสำคัญอยู่ที่ว่าทานให้พอดีอย่าทานเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องทานบ่อยมากบางทีการที่เราสตริกกับตัวเองมากเกินไปมันก็เครียดเกินไปค่ะบางครั้งนะคะปล่อยให้ตัวเองได้เอนจอยอาหารดีๆบ้างอย่างที่อยากทานค่ะอย่างกับวันนี้นะคะ Comfort Food Grilled Cheese ค่ะ